ทัวร์วิเศษกับตาแก่จอมพลังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งเขาเป็นคนขยันขันแข็งแต่ร่างกายอ่อนแอตาแก่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ร่ำรวยเขาอาศัยอยู่กับหลานสาวคนเดียวชื่อหลานดาววันหนึ่งตาแก่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาเห็นต้นถั่วแปลกประหลาดอยู่ต้นหนึ่งตาแก่จึงเด็ดถั่วมากินตาแก่รู้สึกแปลกๆตรงท้องเหมือนมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นตาแก่ลองยกก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมาปรากฏว่าสามารถยกก้อนหินก้อนใหญ่ได้อย่างง่ายดายเขารู้สึกดีใจมากจึงรีบกลับบ้านไปหาหลานดาวหลานดาวเห็นตาแก่ยกก้อนหินก้อนใหญ่ได้อย่างง่ายดายก็รู้สึกตกใจตาแก่จึงเล่าให้หลานดาวฟังว่าเขากินถั่ววิเศษหลานดาวก็ดีใจมากตาแก่ใช้พลังจากถั่ววิเศษไปช่วยเหลือผู้อื่นมากมายตาแก่ช่วยยกของหนักให้กับชาวบ้านช่วยซ่อมบ้านเรือนที่เสียหายช่วยดับไฟไหม้ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติตาแก่กลายเป็นฮีโร่ของทุกคนในหมู่บ้านทุกคนต่างยกย่องตาแก่ว่าเป็นผู้กล้าหาญและเสียสละอยู่มาวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหมู่บ้านตาแก่ใช้พลังจากถั่ววิเศษช่วยพาชาวบ้านหนีน้ำท่วมตาแก่พาชาวบ้านไปอยู่บนภูเขาที่ปลอดภัยน้ำท่วมผ่านไปแล้วชาวบ้านก็พากันกลับมายังหมู่บ้านชาวบ้านต่างขอบคุณตาแก่ที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ตาแก่รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาตั้งใจว่าจะใช้พลังจากถั่ววิเศษช่วยเหลือผู้อื่นตลอดไปเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งพลังจากถั่ววิเศษก็เริ่มหมดลงตาแก่เริ่มรู้สึกอ่อนแอลงไม่สามารถยกของหนักได้เหมือนเดิมตาแก่รู้สึกเสียใจมากคิดว่าตัวเองคงจะไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกต่อไปวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ในหมู่บ้านอีกครั้งตาแก่พยายามใช้พลังที่มีไปช่วยดับไฟแต่ก็ไม่เป็นผลเขาหมดแรงล้มลงกับพื้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันเข้ามาช่วยกันดับไฟและช่วยเหลือตาแก่ไฟไหม้ดับลงแล้วชาวบ้านต่างพากันมาดูอาการของตาแก่ตาแก่รู้สึกขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับตาแก่ว่าตาแก่ไม่ต้องกังวลนะตาแก่ยังเป็นฮีโร่ของพวกเราเหมือนเดิมถึงแม้ตาแก่จะไม่มีพลังแล้วแต่ตาแก่ก็ยังเป็นฮีโร่ของพวกเราเสมอคำพูดของชาวบ้านทำให้ตาแก่รู้สึกซาบซึ้งใจมากเขายิ้มให้กับชาวบ้านเขารู้ว่าชาวบ้านยังคงรักและเคารพเขาตาแก่ยังคงเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านต่อไปแม้จะไม่มีพลังแล้วก็ตามเขายังคงใช้พลังที่เหลืออยู่น้อยนิดไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ร่างกายสังขารไม่เที่ยงแต่คุณงามความดีที่ทำไว้จะอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปตาแก่จอมโจรกลับเป็นหนุ่มได้หนึ่งวันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นแววตาเศร้าหมองเต็มไปด้วยรอยสักบนร่างกายอดีตของเขาคือจอมโจรปล้นสะดมผู้คนทำความชั่วไว้มากมายจนถูกจับติดคุกหลายปีในวันที่ตาแก่พ้นโทษขณะที่เขาเดินผ่านป่าก็มีปีศาจตนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าเขาข้าคือปีศาจข้าเฝ้าดูเจ้ามานานแล้วท่านจะมาเอาชีวิตข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่าข้าจะมาให้โอกาสเจ้าต่างหากโอกาสอะไรอย่างนั้นหรือโอกาสที่จะได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งอย่างไรล่ะปีศาจเสนอโอกาสให้ตาแก่กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเพียงหนึ่งวันตาแก่ตกใจในตอนแรกแต่ด้วยความที่เขาเบื่อหน่ายกับชีวิตอันน่าสังเวชเขาจึงตอบตกลงข้าตกลงทันใดนั้นร่างกายของตาแก่ก็เปลี่ยนแปลงผิวหนังของเขากลับมาเต่งตึงกล้ามเนื้อของเขากลับมาแข็งแรงเขากลายเป็นหนุ่มรูปงามอีกครั้งตาแก่ดีใจเป็นอย่างมากเขามุ่งหน้าไปยังเมืองปีศาจเฝ้ามองและคิดในใจว่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนคิดว่าตาแก่จะต้องไปทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่มีโอกาสได้ทำมาหลายปีแล้วเมื่อตาแก่เข้าไปในเมืองเขาเห็นเด็กน้อยกำลังจมน้ำเขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กน้อยคนนั้นขึ้นมาจากน้ำเขาเห็นหญิงชราถูกโจรวิ่งราวเขาก็วิ่งตามจับคนร้ายให้จนสำเร็จเขาช่วยพาคนบาดเจ็บที่ตกต้นไม้ไปหาหมอ
เขาช่วยชาวบ้านที่บ้านไฟไหม้ดับไฟและช่วยขนของเขาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเมืองที่รกสกปรกให้สะอาดตาแก่ใช้เวลาทั้งวันไปกับการช่วยเหลือผู้คนตาแก่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินปีศาจก็ปรากฏตัวต่อหน้าตาแก่อีกครั้งปีศาจรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ตาแก่ทำปีศาจถามตาแก่ว่าทำไมเจ้าถึงไม่ใช้โอกาสนี้ไปทำความชั่วเหมือนเมื่อก่อนเจ้าสามารถขโมยเงินทองปล้นหรือทำร้ายผู้คนก็ได้ตาแก่ยิ้มและตอบว่าข้าเคยทำชั่วมามากแล้วข้ารู้ดีว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจเรามีความสุขทั้งชีวิตข้ามีแต่ความทรงจำที่ไม่ดีหากข้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าขอทำแต่ความดีจะได้ทำให้ความทรงจำของข้าเป็นความทรงจำที่ดีปีศาจได้ฟังก็หายตัวไปรุ่งเช้าตาแก่ก็กลับมาเป็นคนแก่เหมือนเดิมตาแก่ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขเขาช่วยเหลือผู้คนมากมายกลายเป็นที่รักของทุกคนในเมืองเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเป็นคนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำความชั่วย่อมได้รับความทรงจำที่ไม่ดีทำความดีย่อมได้รับความทรงจำที่ดีตาแก่ตดพายุหมุนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตาแก่คนนี้มีความแปลกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ตดเหม็นและดังมากเหม็นจนชาวบ้านในหมู่บ้านต้องหนีไปอยู่ไกลๆตาแก่คนนี้จึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งหลังจากที่ตาแก่กินข้าวเสร็จเขาก็ได้นอนหลับที่ตะแคร่ตาแก่ได้หลับฝันไปว่าวันนั้นเขากินอาหารเยอะมากทั้งอาหารเผ็ดและแป้งเมื่อกินเสร็จก็รู้สึกท้องอืดและผะอืดผะอมมากที่สุดในชีวิตและรู้สึกปวดตดขึ้นมาอย่างมากตาแก่จึงเบ่งตดออกมาอย่างรุนแรงแรงตดของตาแก่มีพลังสูงมากจนทำให้ประตูบ้านกระเด็นหลังคาบ้านพังปลิวไปคนละทิศคนละทางลมตดแรงมากจนลอยขึ้นไปบนฟ้าและแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อตัวกลายเป็นพายุหมุนพายุหมุนตดเหม็นนี้พัดผ่านหมู่บ้านต่างๆทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเหม็นมากจนอ้วกแตกบางคนถึงกับหมดสติไปเลยทุกคนต่างหนีตายและอพยพไปอยู่ที่อื่นพายุหมุนตดเหม็นนี้ก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและพัดผ่านจนทั่วทั้งประเทศผู้คนต่างพากันหวาดกลัวพายุหมุนตดเหม็นนี้มากไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านเด็กๆร้องไห้งอแงเพราะกลัวกลิ่นเหม็นสัตว์ต่างๆก็หนีไปหลบซ่อนในที่ที่ปลอดภัยรัฐบาลจึงออกประกาศให้ผู้คนทุกคนหลบภัยอยู่ในบ้านและให้เตรียมผ้าปิดจมูกไว้เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและให้สวมผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้านพายุหมุนตดเหม็นนี้พัดผ่านไปหลายวันในที่สุดก็เริ่มอ่อนกำลังลงและหายไปผู้คนต่างพากันออกมาจากบ้านด้วยความโล่งอกคิดว่าภัยพิบัติจะสงบลงแล้วแต่แล้วปรากฏการแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นตดของตาแก่คนนี้พัดพาน้ำขึ้นไปแล้วตกมาเป็นน้ำฝนซึ่งเป็นฝนที่เหม็นมากน้ำฝนนี้ตกลงมาใส่เสื้อผ้าสิ่งของต่างๆก็เหม็นมากผู้คนจึงต้องทิ้งเสื้อผ้าและสิ่งของเหล่านั้นไปเพราะไม่สามารถเอามาใช้สอยได้อีกตาแก่คนนี้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสะดุ้งตื่นจากฝันตาแก่จึงไปหาหมอเพื่อขอความช่วยเหลือหมอบอกว่าตาแก่คนนี้เป็นโรคลำไส้แปรปรวนทำให้ตดมีกลิ่นเหม็นมากหมอจึงให้ยารักษาและแนะนำวิธีรับประทานอาหารให้ถูกต้องให้ลดอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สตาแก่พยายามปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเขาจึงพยายามควบคุมการกินอาหารให้ดีมากขึ้นเพื่อให้ตดของเขามีกลิ่นน้อยที่สุดและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกต่อไปหลังจากกินยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอแล้วอาการของตาแก่คนนี้ก็ดีขึ้นตดของเขามีกลิ่นน้อยลงมากจึงอยู่กับผู้คนได้อย่างปกติสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาหารและสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรละเลยตาแก่มองเห็นอนาคต10วินาทีณเมืองหนึ่งได้มีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่
ขามีพลังวิเศษอย่างหนึ่งที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรคือเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้10วินาทีแต่พลังวิเศษนี้กลับทำให้เขาลำบากใจเพราะทุกครั้งที่เขาเตือนภัยใครต่อใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาเพราะคิดว่าอนาคตยังมาไม่ถึงเขาเห็นเด็กจะจมน้ำพอเขาไปเตือนก็ไม่ยอมเชื่อเขาเห็นคนจะทำของตกแตกพอเขาไปเตือนก็ไม่ยอมเชื่อและยังหาว่าเขาบ้าอีกด้วยตาแก่รู้สึกเสียใจมากเขาคิดว่าพลังวิเศษของเขาไร้ค่าเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังวิเศษของเขาในการเล่นการพนันแทนเขาคิดว่าถ้าเขารู้อนาคตได้เขาก็จะชนะการพนันได้อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าเมื่อตาแก่ใช้พลังวิเศษของเขาในการเล่นการพนันการมองเห็นอนาคตของเขากลับผิดพลาดเขาแพ้การพนันทุกครั้งเขาจึงตระหนักว่าพลังวิเศษของเขาไม่สามารถใช้เพื่อการพนันได้เขาจึงเลิกสนใจพลังวิเศษของเขาและใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งตาแก่ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนนทันใดนั้นตาแก่ก็มองเห็นอนาคตว่าหญิงชราจะถูกรถชนเขาจึงรีบเข้าไปคว้าตัวหญิงชราไว้ได้อย่างทันท่วงทีรถคันที่จะชนได้วิ่งผ่านไปหญิงชราปลอดภัยแต่ก็ต่อว่าเขาว่ามายุ่งอะไรด้วยกำลังจะข้ามถนนอยู่ดีๆแม้ตาแก่จะถูกต่อว่าแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้ช่วยหญิงชราให้ปลอดภัยตาแก่จึงคิดใหม่เขาตัดสินใจที่จะใช้พลังวิเศษของเขาในการช่วยเหลือผู้คนเขาเข้าไปช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ต้องบอกใครแม้จะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนช่วยแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาเห็นคนนึงจะเดินตกท่อเขาก็เข้าไปเตือนก่อนว่าข้างหน้ามีท่อทำให้คนคนนั้นระวังและเดินหลบท่อได้เขาเห็นของจะหล่นทับคนเขาก็เอาเศษไม้ไปวางกีดขวางไว้ไม่ให้คนเดินผ่านแม้การทำความดีของเขาจะไม่มีใครรู้แต่เขาก็มีความสุขที่ได้ใช้พลังของเขาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาทำความดีเราไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทนเพียงแค่เราตั้งใจทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ก็ถือว่าเราได้ทำความดีแล้วตาแก่พลังน้ำแข็งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตาแก่คนนี้ทำอาชีพขายน้ำแข็งใสชีวิตของเขาเรียบง่ายและมีความสุขดีคืนนึงตาแก่กำลังหาวอยู่อยู่ๆก็เกิดมีสะเก็ดดาวจากหางดาวหางที่โคจรมาโลก 1,000 ปีครั้งหล่นมาเข้าปากเขาพอดีสะเก็ดดาวนั้นทำให้ตาแก่หนาวสั่นมากเขารีบลุกขึ้นจากเตียงและวิ่งไปหาน้ำอุ่นมาดื่มแต่ก็ไม่หายหนาวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องประหลาดใจคือเขาสามารถเสกให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้ตาแก่ดีใจมากเขาใช้พลังวิเศษของเขาทำน้ำแข็งใสขายทำให้เขาประหยัดเงินค่าซื้อน้ำแข็งได้วันละหลายบาทแต่ตาแก่ก็ยังคิดว่าอยากใช้พลังวิเศษของเขาให้เป็นประโยชน์กับผู้คนบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวันหนึ่งในฤดูร้อนอากาศร้อนมากตาแก่จึงลองเสกให้น้ำในหนองน้ำเป็นน้ำแข็งเพราะอยากให้หมู่บ้านเย็นขึ้นในหน้าร้อนแต่แล้วชาวบ้านก็ต่างมาต่อว่าตาแก่เพราะทำให้ปลาตายตาแก่ลองทำให้น้ำฝนกลายเป็นน้ำแข็งก็ทำให้หลังคาบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายตาแก่จึงไม่อยากใช้พลังวิเศษของเขาอีกเลยและคิดว่าพลังของเขาคงทำได้แค่ทำน้ำแข็งใสขายไปวันๆเท่านั้นวันหนึ่งรัฐบาลได้มาขอให้ตาแก่ใช้พลังวิเศษของเขาช่วยสร้างฝนเทียมรัฐบาลบอกว่ามีพื้นที่หนึ่งประสบภัยแล้งเป็นอย่างมากพืชผลเสียหายเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงต้องการสร้างฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาแก่ลังเลอยู่บ้างแต่ก็ตัดสินใจรับคำขอของรัฐบาลเขานั่งเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช้พลังของเขาล่อให้เมฆมาอยู่รวมกันและเป็นฝนได้สำเร็จฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ภัยแล้งได้รับความชุ่มชื้นพืชผลที่เพาะปลูกไว้ก็รอดตายประชาชนต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาขอบคุณตาแก่ที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ตาแก่ภูมิใจที่ในที่สุดพลังของเขาก็สามารถช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากได้สมกับที่เขาเคยตั้งใจไว้เขาจึงตั้งใจจะใช้พลังวิเศษของเขาช่วยเหลือผู้คนต่อไปตาแก่พลังน้ำแข็งกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศ
ขาได้รับการยกย่องจากรัฐบาลและผู้คนมากมายตาแก่มีความสุขมากเขารู้ว่าเขาพบจุดหมายของพลังวิเศษของเขาแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพชรในตัวเราบางครั้งก็ต้องการคนมาช่วยเจรไนเพื่อให้กลายเป็นเพชรที่มีมูลค่า